าจาสงบกายแล้วก็สงบใจใครเคยภาวนาอย่างไรองค์บริกรรมภาวนาอย่างไรที่ถูกจริตถูกนิสัยภาวนาแล้วใจใสสว่างสะอาดสงบใจเยือกใจเย็นใจหยุดคิดใจไม่ฟุ้งซ่านก็เลือกเอาภาวนาอันนั้นภาวนาแปลว่าทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญทางด้านจิตใจไม่ใช่เจริญทางด้านความคิดความปรุงแต่งให้ละอดีตอนาคตเสียให้หมดให้ปรงลงอยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังภาวนาอะไรหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทก็พุทโธพุทโธอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราเรื่อยไปไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องห่วงสิ่งนู้นสิ่งนี้ห่วงบ้านห่วงลูกห่วงหลานไม่ต้องห่วงแล้วห่วงตัวเองว่าเรานั้นมีอะไรมีคุณความดีมากน้อยขนาดไหนมีบุญมีกุศลเพิ่มพูนมากน้อยขนาดไหนในจิตในใจของเรานะมันว่างมันสะอาดมันสงบหรือยังเย็นลงปลงได้ถ้าเราพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาอันนี้คือบริกรรมบริกรรมให้ใจมันอยู่ในองค์บริกรรมเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องภายในกายในใจในองค์ภาวนาของเราอย่างเดียวไม่ต้องข้องเกี่ยวกับอดีตอนาคตไม่ต้องข้องเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจิตที่ส่งออกสู่ภายนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ต้องละฉะนั้นจงนั่งให้มีสติรู้มีสมาธิมีใจมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาปัญญาก็จะเกิดรอบรู้ตามความเป็นจริงของสังขารจิตที่ปรุงแต่งจิตที่หยุดคิดหยุดนึกจิตที่ว่างที่สว่างที่สงบจิตนี่แหละเป็นจิตที่ทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เรานั้นมีสติสติก็คือระลึกนึกถึงอะไรเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราเห็นกายภายนอกกายภายในของเรามีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีพังผืดมีไขมันมันข้นมันเหลวมีหัวใจมีปอดมีไตมีม้ามมีตับไตไส้ปอดหลับตาเห็นมองให้ชัดเข้าไปภายนอกภายในเมื่อเราทำอย่างนี้แหละจิตไม่ออกไปภายนอกจิตอยู่ในปัจจุบันจิตมีความตั้งมั่นก็เกิดเป็นสมาธิเกิดมีความสงบเยือกเย็นขึ้นในขณะที่เราบริกรรมภาวนาให้เราวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจออกหายใครเข้าของเราให้เราวิตกวิจารอยู่กับกรรมฐานของเรากรรมฐานที่อุปัชฌาย์ให้เราก่อนที่เราบวชให้เราท่องโอลมปฏิโลมเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่แหละคือให้เราพิจารณาปัญจกรรมฐานคือกรรมฐานทั้ง5ที่ผู้ที่จะบวชบรรพชาเป็นสามเณรก็ดีอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ดีหรือผู้ที่จะรับศีล8ศีลอุโบสถก็ดีครูบาอาจารย์อุปชาก็ให้กรรมฐานเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็นำไปทำให้เจริญขึ้นมีขึ้นดีขึ้นเด่นขึ้น
อยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่ภาวนานะมันไม่เจริญหรอกมันยังจะเสื่อมโทรมเราก็จะถอยหลังเข้าคลองเราก็จะคิดไปเรื่องอดีตที่ฝังใจเราฉะนั้นการภาวนาต้องละทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเรายังไม่สงบเราก็ต้องอาศัยองค์บริกรรมภาวนาเพื่อยังจิตยังใจให้เป็นที่เกาะที่ยึดของจิตเราเพราะธรรมชาติของจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราผู้ฉลาดรอบรู้เท่าจันจิตเราก็เอาสิ่งที่มันเกิดประโยชน์พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำจิตให้เป็นพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเบิกบานรับแสงแห่งธรรมจากการที่เรานั้นได้บริกรรมภาวนามาสงบไม่สงบไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปกังวลจะปวดจะเมื่อยเราก็รู้อยู่มีความรู้แต่ไม่ไปยึดติดไปยึดเอาอดีตไปปรุงแต่งเอาอนาคตมันก็เกิดทำให้เราวุ่นวายไม่สงบเราก็ละไม่ลงปรงไม่เป็นมันก็วุ่นวายไปแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิเราดูจิตของเราเรารู้เลยว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยที่ไม่ได้ผูกบังคับมันก็จะไปตามกระแสจิตกระแสอารมณ์อะไรที่ฝังตาที่เห็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในจิตก็จะไปยึดแล้วมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์แสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสกัดกั้นนิวรณธรรมเครื่องสกัดธรรมที่เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เรานั้นได้พบความสงบเป็นอุปสรรคต่อเรานักปฏิบัติฟุ้งซ่านลำคาญใจอาฆาตพยาบาทกามราคะขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาเหานอนสงสัยลังเลนี่แหละแต่ถ้าเราภาวนาให้คนนิวรณ์ไปแล้วมันไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลใจมีแต่มุ่งตรงไปข้างหน้าหนทางมีแล้วเดินไปสู่ปลายทางคือความสงบของใจถ้าใจยังไม่สงบต้องภาวนาเมื่อภาวนาพุทโธก็ดีหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนใจเป็นหนึ่งจิตก็เป็นเอตคตาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นเอตคตาลมเมื่อจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวแล้วองค์ภาวนาก็ไม่ต้องจำเป็นมาใช้เพราะมันมีที่อยู่ของใจแล้วใจไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกใจไม่วอกไม่แวกใจสงบใจเย็นลงฉะนั้นเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญช่ำชองในการประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งบางคนบางท่านจิตเป็นสมาธิเลยไม่ต้องภาวนากำหนดจิตเข้าไปสู่ความสงบเอตคตาแล้วก็วางลงอุเบกขาไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอะไรจะเกิดก็สักแต่ว่ารู้เห็นแล้วก็เฉยไม่ยึดนิมิตเกิดก็ไม่ยึดว่าสักว่าเป็นนั่นเป็นนี่สุขทุกข์เกิดก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่ขอให้เรานั้นมีสติเมื่อเราภาวนาวิตกวิจาร
ไปกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราวิตกวิจารณ์ไปกับผมขนเล็บฝันหนังของเราเรื่อยไปเรื่อยไปเกิดปีติเกิดความสุขวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอตคตาอย่างที่เราอาราธนาพระกรรมฐานแล้วต่อไปถึงฌานสี่ พร้อมด้วยวสีทั้ง5คือการเข้าออกสมาธิอย่างคล่องแคล่วจะเข้าเวลาไหนก็ได้จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่เป็นวสีเนี่ยมันก็ต้องหาที่สงบสงัดนะต้องหาองค์บริกรรมภาวนาที่มันถูกจริตถูกนิสัยแต่ผู้ที่จำนิจำนานแล้วจิตฝึกจนเป็นวสีแล้วนี่กำหนดจิตให้เข้าสู่เอตคตาลมเอตคตาจิตแล้วก็วางลงสู่อุเบกขา ทุกจะเกิดก็ช่างสุขจะเกิดก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิถ้ามันไม่มีปีติมันก็ทำให้เรานั้นขี้เกียจขี้ค้านแต่บางคนพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธวิตกวิจารณ์อยู่กับลมเข้าลมออกแล้วมันตะละองค์ฌานไป บางคนก็ยังไม่เข้าใจยังไปคิดว่าเราทำกรรมฐานนี่มันไม่สงบมันเสื่อมปีติสุขเคยเกิดไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้อันนั้นมันผ่อนพ้นมาแล้วเรารู้แล้วไม่ต้องไปยึดมันแล้วมันพ้นไปแล้วมันต้องละสิ่งนี้เพื่อไปได้สิ่งนั้นละวิตกวิจารณ์ มันก็ได้ปีติและปีติมันก็จะได้ความสุขละความสุขมันก็จะได้เอตคตาแล้วสุดท้ายก็วางลงที่อุเบกขาคือรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยอย่างที่หลวงปู่ท่านวางท่านสอนประจำว่ารู้เฉยรู้เฉยถ้าเรารู้แล้วไม่เฉยมันปรุงแต่งไปเรื่อยว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันคืออะไร บางครั้งไม่แน่ใจว่ามันเป็นอารมณ์สมาธิหรือว่าเป็นการปรุงแต่งบางครั้งติดวางลงสู่ภวังค์เราก็ยังสงสัยว่านี่เรามาขาดสตินี่เราหลับหรือไงฉะนั้นอะไรจะเกิดในการภาวนาก็ให้รู้แล้วก็ไม่ต้องไปสงสัย ถ้าสงสัยลังเลมันก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เรานั้นเจริญก้าวหน้าในการประพฤติในการปฏิบัติให้มีสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกที่ผ่านสองช่องจมูกของเรารู้สึกลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรลมเข้าสั้นเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรลมร้อนลมหยาบลมละเอียดลมหนักลมเบาให้เรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจของเรามีสติรู้อยู่ผู้เดียวไม่ต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกที่เราปฏิบัติที่ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเรายังควบคุมความคิดของเราไม่ได้ยังวางไม่ลงผมไม่เป็นกับอดีตอนาคตดังนั้นเมื่อเรามีหน้าที่
ไม่ต้องไปใส่ใจมันเพราะมันเรื่องธรรมดาสุขมันมีน้อยทุกข์มันมีมากนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์คิดนานๆก็เป็นทุกข์แล้วเราจะอยู่กับทุกข์ได้ยังไงอย่างเรานั่งสมาธินานๆเนี่ย 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงมันก็เกิดทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นกำลังนักปฏิบัติแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่โวยวายไม่เหล่าร้อนไม่กระสับกระส่ายเพราะเรื่องเป็นเรื่องของทุกข์เพราะเรานั่นหนีทุกข์ไม่ได้แล้วก็อย่างครูบาอาจารย์ท่านว่านั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์อะไรที่มันนานๆคิดนานเป็นทุกข์แล้วเราจะทุกข์ ที่ทุกข์เพราะเราไปใส่ใจมันไปหยิบมันมาว่าเป็นของเราก็กำหนดรู้เฉยๆ
เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะละสิ่งที่เรารู้เราเห็นแต่ถ้าเราไม่รู้มันไม่ละมันไปยึดว่าเป็นของเราก็เราพยายามแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเพราะกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันคนละส่วนกันแต่ที่เราปวดเราเมื่อยที่เรามันมีสุขมีทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปปนประไปปอมปนหรือไปเปอะเอามาปนกันไม่พยายามแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนั้นคืออะไรถ้าถามที่ว่าที่มันปวดปวดตรงไหนปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดคอปวดแขนปวดนู่นปวดนี่มันเป็นเรื่องของกายแล้วถามจิตตัวเองใจตัวเองที่มันปวดไหมถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ปวดหรอกแต่เราไปยึดมั่นว่าอันนี้มันคือเราอันนี้มันขาของเราอันนี้มันแขนของเราอันนี้มันหน้าของเราอันนี้มันหลังของเราอันนี้มันคอของเราพอเป็นของเราแล้วมันเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าอันนี้มันแค่สักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นนามรูปเป็นนามขันธ์มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของทุกข์ทุกคือทนได้ยากแล้วเป็นอนัตตาคือไม่สามารถจะบังคับอยู่ในความควบคุมของเราได้เราก็ต้องวางเฉยเมื่อควบคุมไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรได้ก็ต้องวางเฉยก็กำหนดรู้ว่ามันปวดปวดตรงไหนก็ปวดตรงนั้นแต่ใจไม่ปวดใจก็มีภาวนาใจก็มีสติใจก็เป็นสมาธิใจก็เกิดปัญญาฉะนั้นที่เราไม่รอบรู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยดูความเกิดความดับดูอารมณ์ของตัวเองว่าความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความไม่สงบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่มีอะไรที่คงทนถาวรไม่เป็นอะไรที่แท้แน่นอนเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดดับดับอยู่อย่างนี้แหละการนั่งสมาธิของเรามันไม่ใช่คงเส้นคงวาเหมือนกันตลอดทุกชั่วโมงทุกเวลานาทีมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้สงบบ้างไม่สงบบ้างพอใจมั่งไม่พอใจมั่งมีสุขมั่งมีทุกข์มั่งมีปีติมั่งวันนี้ภาวนาแล้วสบายโล่งเบาทั้งกายเบาทั้งจิตวันนี้ภาวนาแล้วมันหนักอื้อตื้อไปหมดเลยมันมีแต่ความคิดเข้ามาในจิตใจมันไม่โล่งมันไม่โปร่งมันไม่สงบนี่เราก็พิจารณาให้มันเป็นอนิจจังนิยาโยมทั้งหลายอะไรมันก็ไม่เที่ยงสมาธิมันก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงความคิดของเรามันก็ไม่เที่ยงจะให้มันคิดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเรื่องนี้มาเดี๋ยวเรื่องนั้นไปเดี๋ยวเรื่องนี้ดับเดี๋ยวนี้อย่างนี้เกิดแล้วเกิดอีกความคิดของเราปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งอิดสุขสุขทุกทุกก็อยู่เพราะความคิดของตัวเราเองนั่นแหละทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการภาวนาคือให้มารู้เท่าทันจิตของตัวเองนั่นแหละพร้อมกับรู้อารมณ์ของตัวเองพร้อมกับมีสติรู้อยู่กับกายความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงของกายของสังขารกายสังขารความเปลี่ยนแปลงของสังขารจิตตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตที่เปลี่ยนไปแต่ใจของเราที่มีความยึดมั่นถือมั่นใจที่มีศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงจิตที่เป็นผู้รู้ก็ต้องให้รู้ตลอดไปก็ต้องอาศัยเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติปารภความเพียรยืนเดินนั่งนั่งไม่สงบนั่งแล้วง่วงก็ลืมตาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาภาวนาแล้วไม่สงบภาวนาแล้วนิวรณ์เข้าครอบงำจิตฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยากจะนั่งอยากจะลุกอยากจะเลิก
ถ้าเราไม่สามารถข้ามอารมณ์ตัวนั้นได้มันไม่เข้าสู่ความสงบที่แท้จริงหรอกมันไม่เป็นเอตคตาจิตไม่รวมเมื่อจิตไม่รวมแล้วเรานักปฏิบัติมันก็จะไม่ชอบใจไม่พอใจก็กลายเป็นว่านั่งแล้วไม่สงบเราก็เปลี่ยนเอียบทยืนยืนภาวนาก็ได้ทำความรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าของเราที่สัมผัสพื้นพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนปลายผมพิจารณาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงปลายเท้าของเราที่สัมผัสอยู่กับพื้นหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้เนี่ยเราเพื่อไล่นิวรณ์มิฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วมันจะติดสุขติดสบายเพราะมันผ่อนคลายตอนก่อนที่เราไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันก็นอนยากหลับยากจะทำอะไรแล้วมันก็ไม่หลับจะอ่านหนังสือก็ไม่หลับจะทำอะไรมันก็ไม่หลับแต่พอเมื่อเรามาฝึกจิตเนี่ยภาวนาภาวนาไปภาวนาไปหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทไม่ใช่ไม่นานหลับขาดสติเผลอสติฉะนั้นต้องมีสติถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าสมาธิไม่เกิดฉะนั้นบางครั้งเราต้องใช้ปัญญาให้เกิดสมาธิก็คือหมายก็ว่าที่เราไม่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะจิตมันยังไปฝักใฝ่กับอดีตอนาคตมันยังละไม่ลงปรุงไม่เป็นเราก็ต้องล่อหลอกจิตของเราว่าจะไปยึดทำไมกับอดีตอนาคตมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดได้มันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราให้มีความสุขที่แท้จริงเราก็คิดได้อย่างนั้นแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิว่าจริงนะฉะนั้นบางครั้งสมาธิมันก็ปลุกให้เกิดปัญญาเพราะความสงบของจิตจิตที่มีความมุ่งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในสิ่งเดียวอยู่ในสิ่งที่สงบสงัดเมื่อจิตสงบสงัดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แบบไม่สงสัยรู้แบบทะลุทะลวงไม่สงสัยไม่ลังเลรู้ในตามความเป็นจริงของกองสังขารรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้กิเลสตัณหาของตัวเองรู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพร้อมความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่แหละเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วจะรู้อย่างนี้เราไม่หนีความเป็นจริงเกิดก็เกิดมาแล้วเจ็บเราก็เจ็บมาแล้วแก่เราก็กำลังจะแก่ความแก่กำลังคืบคลานเข้ามาความตายก็กำลังคืบคลานมัจจุราชเงาของความแก่ความเจ็บความตายก็กำลังโถมเข้ามาในกายในใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะกลัวความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเราก็จะกลัวอย่างนี้แต่เมื่อเราเป็นนักปฏิบัติแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เราหนีไม่พ้นจะหนีไปที่ไหนจะไปอยู่ในอวกาศจะไปอยู่ในจักรวาลไหนก็แล้วแต่ถ้ายังเป็นมนุษย์จะดำดินไปอยู่ใต้บาดาลถ้ายังเป็นมนุษย์มันก็มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพิจารณาอย่างนี้ความตายพิจารณาเรื่อยๆความแก่พิจารณาเรื่อยๆความเจ็บพิจารณาเรื่อยๆเมื่อพิจารณาไปนี้แล้วมันมีตัวสติว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเมื่อแก่ก็เรายอมรับสภาพเมื่อเจ็บแล้วก็เยียวยารักษาเมื่อตายก็เป็นเรื่องของคนเป็นเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปบำเพ็ญกุศลให้เกิดประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังแก่บุตรแก่ธิดาแก่ญาติแก่พี่แก่น้องให้มีสติอย่างเดียวเบื้องต้นให้ตั้งสติระลึกรู้ว่าภาวนาอะไร
หลับตาเห็นใบหน้าของเราไม่เห็นเป็นภาพก็เห็นเป็นมโนคือภาพที่เกิดจากจิตเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของเราเป็นอย่างนั้นไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องภายในอย่างเดียวพอแล้ว รู้เรื่องผมรู้เรื่องขนเรื่องรู้เรื่องเล็บรู้เรื่องฟันรู้เรื่องหนังรู้ยังไงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปฏิกูลเป็นของไม่น่าชื่นน่าชมเป็นปฏิกูลไม่สะอาดเป็นของสกปรกก็จะเกิดเป็นพิจารณาเป็นอสุภะคือความไม่สวยงามนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายอสุภะคือความไม่สวยงามแต่เรานั้นก็จะฝักใฝ่ในสุภะคือความสวยงามหลงในรูปในรสหลงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังของเราว่ามันเป็นของสวยของงามนี่เราให้เราพิจารณาเนี่ยเมื่อจิตเราสงบแล้วเราจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้แต่แท้ที่จริงเราต้องทำจิตให้มันดิ่งลงสู่ความสงบให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาไปภาวนาไปจิตสงบเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาธิเบื้องต้นคณิกะสมาธิยังไม่แนบแน่นเหมือนบางคนสมาธิสั้นแค่นาทีสองนาทีเท่านั้นแหละแล้วก็ถอนออกจากสมาธิก็ไปวอกไปแวกไปคิดไปปรุงไปแต่งนี่แหละเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดยังไม่ดิ่งลงสู่สมาธิที่แท้จริงเมื่อเราภาวนาไปวิตกวิจารกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราวิตกวิจารอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังของเราจิตรวมเป็นหนึ่งมีความชำนิชำนาญเกิดจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิก็เรียกว่าอุปจารสมาธิเพราะอุปจารสมาธิเราจะมีสมาธิที่แนบแน่นขึ้นหน่อยอาจจะนั่งครึ่งชั่วโมงโดยไม่วอกไม่แวกไม่ลุกไม่เกาไม่คันไม่ไอไม่ไออาจจะนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงลืมปวดลืมม่วยลืมเมื่อยลืมความหนาวความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจเพราะจิตเป็นสมาธิอยู่กับอุปจารสมาธิก็เรียกสมาธิยาวขึ้นไปหน่อยขั้นต้นสมาธิสั้นๆพอเรามีความชำนิชำนาญแล้วปรารภความเพียรไปเรื่อยๆเดินเดินนั่งนอนคิดพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราไปเรื่อยๆมันก็เกิดการพัฒนาขึ้นเมื่อเราวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเรื่อยไปเรื่อยไปจิตอย่างลงตรงสู่สมาธิจิตเป็นหนึ่งจิตลงสู่อุเบกขาจิตวางลงเอตคตาลมเอตคตาจิตเกิดเป็นอัปปนาสมาธิไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันจะดับนิวรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะดับสังขารความปรุงแต่งดับสัญญาดับเวทนาไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิวไม่กระหายบางคนบางท่านนั่งเป็นวันนั่งเป็นคืนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนแบบไม่มีสติเพราะนั้นเราต้องภาวนาให้ยันเข้าถึงกระแสของอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคือให้มันดับสัญญาดับสังขารการปรุงแต่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้ประจำว่าคนนั้นเป็นนั่นคนนั้นเป็นนี้ประจำว่าคนนั้นนินทาเราคนนั้นสรรเสริญเราดับสัญญาให้หมดสิ้นเหมือนกับพระครูบาอาจารย์ท่านเข้าฌานก็คือหลบจากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งสังขารการปรุงแต่งของจิตท่านหลบเหมือนกับหลบจิตเข้าไปพักนั่นแหละไม่ต้องไปรับรู้มันแต่ถามว่าเราจะหลบไปได้ตลอดไหมมันไม่ได้
แต่ว่าเราอาศัยให้จิตมันพักผ่อนให้จิตมันได้ผ่อนคลายฉะนั้นเราต้องมานั่งสมาธิเพื่อให้จิตผ่อนคลายถ้าไม่ผ่อนคลายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็วิปลาสวิปลาสก็คือหมายความว่าอะไรสิ่งที่ไม่ทำสิ่งที่ไม่เคยทำก็จะทำได้สิ่งที่ไม่เคยคิดก็จะคิดได้ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่มันเคยทำมันไม่ใช่ทำแต่ทำดีนะมันทำแบบวิปลาสสัญญาวิปลาสคือสัญญานั้นมันไปจำในสิ่งที่มันไม่เกิดบุญเกิดกุศลเพราะเราได้ยินได้ฟังนะอย่าทำสมาธิไม่มีครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวมันจะวิปลาสนะเดี๋ยวมันจะบ้านะ ที่วิปลาสเพราะอะไรเพราะเราไปยึดบางคนนั่งสมาธิแล้วสมาธิมันเกิดเมื่อสมาธิมันเกิดแล้วมันเกิดนิมิตก็ไปยึดไปติดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าสัญญานั้นมันเที่ยงว่าภาพนั้นมันเที่ยงไปเห็นอดีตไปเห็นอนาคตก็เลยไปยึดว่ามันเป็นเรื่องจริงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวันนั้นในวันนี้บางคนบางท่านก็เห็นเป็นเลขเป็นเบอร์เหมือนญาติโยมทั้งหลายก็จะไปถามพระกรรมฐานเสมอว่าเห็นหวยไหมเห็นเลขไหมเห็นเบอร์ไหมมันเห็นล่ะเห็นได้แต่เมื่อไปยึดไปติดแล้วสิ่งที่เห็นนั้นมันไม่ใช่ความจริงแล้วมันเป็นของหลอกมันเป็นวิปลาสฉะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้มันผ่านไป การทำสมาธิเราต้องใช้สติเผลอสติไม่ได้เดี๋ยวนิวรณ์เข้าครอบงำบางคนบางท่านก็สงสัยมีโยมคนหนึ่งก็ถามว่านั่งสมาธิแล้วเอนตัวมันจะเอนไปข้างหลังมันไม่สามารถบังคับกายตัวเองได้ ก็เรื่องของมันแต่ถามว่าบังคับจิตตัวเองได้ไหมไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งซ่านถ้าบังคับจิตตัวเองได้แล้วก็เรื่องของมันเพราะเมื่อเรามีสมาธิเป็นสมาธิแล้วมันจะไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นกายมันก็ไม่ยึดปล่อยกายก็ไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ขอให้กายขอให้จิตเรามันตรงดำรงสติให้มั่นก็ใช้ได้ ฉะนั้นต้องมีความภาคความเพียรนะโยมนะเมื่อเรานั่งสมาธิมันเกิดแล้วเนี่ยพอออกจากสมาธิแล้วเราไม่ไปทำต่อเนี่ยไม่รักษาสมาธิไว้ได้มันก็เท่ากับว่าเรารักษาของดีไว้ไม่ได้ที่รักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ภายนอกเข้ามาขาดสติไปพูดไปคุยไปเผลอไปคิดไปปรุงไปแต่งขาดการกำหนดจิต เท้าย่างไปก็ไม่รู้มือเหยียดไปก็ไม่รู้จิตคิดอะไรก็ไม่รู้อันนั้นมันต้องต่อเนื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านก็เลยให้เข้าห้องกรรมฐานมันได้ไม่เผลอสติไม่ขาดสติทำอะไรช้าๆขณะทำช้าๆมันยังเผลอสติใหม่ๆมันก็เผลอสติมันก็ขาดสติแต่เมื่อเราทำอะไรช้าๆสืบเนื่องไปนานๆวันสองวันสามวัน เป็นเดือนเป็นปีครูบาอาจารย์พูดไม่คุยทำอะไรช้าๆนายกลายเป็นเบาเหยียดก็ต้องสั่งจิตให้รู้ว่าจิตสติตัวรู้สั่งจิตว่าจะเหยียดมือออกไป จะคู่เข้ามาจิตก็สั่งโดยสติคือตัวรู้นั่นแหละแต่พวกเรานั้นมันขาดสติเผลอสติเพราะสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อไม่อำนวยเราก็เลยทำอะไรแล้วสมาธิมันก็ไม่เจริญทำกี่ปีกี่ปีมันก็อยู่อย่างนี้แหละสงบบ้างไม่สงบบ้างมันไม่สงบทั้งวันทั้งคืนเพราะอารมณ์ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นสันสติต่อเนื่องไม่เป็นลูกโซ่
โซ่ของเรามันถูกตัดขาดซะแล้วมันก็เลยไม่ต่อเนื่องไม่ยืดไม่ยาวมันก็เลยเป็นเปาะ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 มันไม่คล้องมันไม่ก่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องดังนั้นการทำสมาธิทำจิตของเราก็ต้องให้เป็นสันสติหรือสืบเนื่องต่อเนื่องกันจากการยืนการเดินการนั่งการนอนการงานการคิดการนึกการไปไหนมาไหนให้มีสติให้จิตนั้นระลึกนึกถึงแต่องค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจเท่านั้นแหละไม่ได้ยากอะไรเลยโยมที่มันยากเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะเรานั้นขาดความภาคความเพียรความขี้เกียจขี้ค้านเข้ามาครอบงำจิตใจอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้มันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันกระหายอ้างไม่มีเวลาเวลาอันนั้นไม่ใช่ข้ออ้างถ้าเรามีข้ออ้างแล้วมันไม่พบผลทางแห่งความสงบที่แท้จริงและญาติโยมทั้งหลายถ้าเราอยากพบความสงบที่แท้จริงอยากพบแสงสว่างที่แท้จริงอยากจะได้ปัญญาที่แท้จริงนี่ต้องปรารภความเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนทำทุกเมื่อเชื่อวันหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้ไม่ใช่หายใจเข้าก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างหายใจออกก็ทิ้งคุ้นคว้างคว้างเกิดเข้าหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนี่แหละเขาเรียกว่าทำให้ลมปานเดินเลือดจะหมุนเวียนอันนี้เราบางครั้งเราก็ไม่ได้กำหนดรู้ในลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นบางคนถ้ามันนิวรณ์ความง่วงเหงาห้องนอนเกิดขึ้นก็หายใจเข้าลึกๆสูดให้เต็มปอดแล้วก็ปล่อยออกมาให้มันยาวๆให้มันเบาๆให้มันสบายให้มันคลายให้มันโล่งให้มันโปร่งแต่ขอให้ทำทุกเมื่อเชื่อวันไม่ใช่เรามาทำแค่มาวัดวันพระวันถือศีลแล้วก็ทำแค่นี้ถ้าเรานั่นตั้งอยู่ในความประมาทความตายจะมาเยือนเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ความตายของเรามันอยู่แค่ความเจ็บมันอยู่แค่ความปวดมันอยู่แค่ลมหายใจไม่เข้าลมหายใจไม่ออกนั่นนั่นแหละคุณค่าของความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นแหละแต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ดีที่ประเสริฐก็คือหายใจเข้าก็ให้กำหนดรู้หายใจออกก็ให้กำหนดรู้มีสติระลึกรู้ระลึกได้นี่แหละมันเกิดคุณไม่มีโทษเป็นบุญไม่มีบาปเป็นสวรรค์ไม่เป็นนรกสวรรค์อยู่ในอกของเราความสุขมีปีติเกิดขึ้นมันก็เป็นความสุขอยู่ในหัวอกหัวใจของเรานรกความเล่าร้อนความคิดที่มันลดไม่ลงปงไม่เป็นนั่นแหละมันลุมมันสุมเราให้เมาให้ไหม้ให้เผาผลาญจิตใจของเราเหมือนก็ตกนรกนั่นแหละฉะนั้นเมื่อเราหวังที่จะขึ้นสวรรค์เราก็ต้องนี่มาภาวนากันให้มันเป็นสวรรค์ให้มันเป็นนิพพานถึงแม้ว่าจะเป็นนิพพานชั่วแวบชั่ววูบก็ยังดีนิพพานตอนมีชีวิตนี่แหละตอนยังมีลมหายใจก็คือความดับนั่นแหละนี่ความนิพพานเป็นความดับนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราต้องหวังนิพพานนะญาติโยมนะคือความดับดับอะไรดับความโลภความโกรธความหลงดับกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดับทั้งหมดดับหูดับตาดับจมูกดับลิ้นดับกายดับใจดับให้หมดเลยให้มันดับอุตตวานทั้งหมดไม่ให้มีอะไรมันเข้าอุตตวานจักขุตวาน
สุตะโสตะทวารชิวหาทวารคานะทวารอุดแต่สำคัญที่สุดที่ต้องอุดคือจิตของเรานั่นแหละที่มันปรุงแต่งใจของเราที่มันยังไม่เป็นกลางมันยังเอ็นมันยังเอียงมันยังวอกมันยังแวกนั่งก็ไม่เป็นสมาธิยืนก็ไม่เป็นสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งนั่งก็คิดนั่งก็ปรุงแต่งนั่งก็ฟุ้งซ่านไปอย่างนี้แหละไม่ทนปวดไม่ทนเมื่อยไม่ทนร้อนไม่ทนต่อความยากความลำบากจะเอาแต่ความสบายจะเอาแต่สมาธิสมาธิมันเป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วมันไปติดสุขมันไม่เกิดปัญญาจะถามว่าสุขมันจะเกิดมันจะอยู่กับเราได้ตลอดไหมสุขมันมีมากขนาดไหนก็ทุกเราไปคิดเอานะญาติโยมทั้งหลายคิดเอาไปพิจารณาเองว่าสุขกับทุกข์อะไรมันมากอะไรมันอยู่กับเรามากอะไรไปจากเรามากความเสื่อมของจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆร่างกายก็เสื่อมจิตใจก็เสื่อมฉะนั้นให้มันเสื่อมเฉพาะร่างกายจิตใจอย่าให้เสื่อมอย่าให้เสื่อมคลายจากความภาคความเพียรความหมั่นความขยันหมั่นเพียรถ้าญาติโยมไม่ละความเพียรแต่มาเชื่อได้ว่าต้องได้รู้หนทางต้องรู้จักจิตตัวเองต้องรู้จักใจตัวเองต้องรู้จักความคิดของตัวเองต้องพบกับความสงบที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอธิบายอธิบายก็ไม่เข้าใจไม่รู้หรอกต้องไปทำเองสุขพิเศษสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นสุขจากการที่เรานั่งบริกรรมภาวนานี่แหละสุขจากการที่เราไม่ต้องไปบริโภคของดีๆสุขไม่ใช่ต้องเอาอาภรณ์เครื่องประดับมาตกแต่งมาเขียนปากทาคิ้วหาเครื่องชโลมผิวพรรณมาแต่งหน้าแต่งตาแต่งผิวให้มันออกนวลออกขาวออกผ่องสุขพิเศษก็คือเรานั่งหลับหูหลับตานี่แหละไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าสุขพิเศษสุขที่ไม่ต้องดิ้นรนแล้วก็ไม่ต้องไฟฟ้าด้วยไม่ต้องไปแสวงหาอยู่ตรงไหนอยู่ในกายในใจในลมหายใจของเรานี่แหละอยู่กับหายใจเข้านึกพูดอยู่กับหายใจออกนึกโทเนี่ยแค่นี้เองสองอย่างแล้วภาวนาก็ภาวนาอย่างเดียวจะเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาบริกรรมอย่างเดียวแปลว่าประกอบไปด้วย5เป็นปัญจกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้พวกเราชาวพุทธผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเอาไว้เป็นสรณะให้จิตนั้นมันนึกเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยของจิตแทนที่จะไปคิดไปปรุงแต่งเรื่องมันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ก็มาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังของเราหลับตาเห็นผมขนเล็บฟันหนังหลับตาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกหายใจเบาหายใจหนักลมร้อนลมหยาบลมละเอียดนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละอาศัยองค์บริกรรมภาวนาเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องเกาะของจิตไม่ให้จิตออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้เรื่องภายนอกให้รู้เรื่องภายในวันนี้อากาศไม่ร้อน
ลมพัดเย็นสบายอากาศไม่ร้อนใจก็ต้องไม่ร้อนด้วยใจต้องเย็นฉะนั้นคนเราถ้าใจร้อนแล้วไม่มีอะไรมาบรรเทาให้ใจมันเย็นได้หรอกนอกจากการภาวนาเท่านั้นเองใจเราร้อนจะไปเปิดพัดลมจะไปอาบน้ำมันก็ไม่หายร้อนจะไปนั่งห้องแอร์ มันก็ไม่หาร้อนเพราะใจมันร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของเราไปยึดอารมณ์ของเราไปปรุงแต่งไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวกูของกูทรัพย์สินเงินทองของกูมันก็เลยทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ทำให้เรานั้นร้อน ราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนเมื่อเรารู้ว่าเป็นของร้อนแล้วอย่าไปจิบอย่าไปจับบางคนยังสงสัยมาร้อนจริงไหมครูบาอาจารย์ท่านก็เทศน์ท่านก็สอนว่าของเหล่านี้แหละ ราคะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนเราไม่เชื่อเราก็ไปสัมผัสเราก็ไปจับมันแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นของร้อนเราก็ยังพอยินดียังพอใจกับราคะโทสะโมหะ กับความรักความโลภความโกรธความหลงเราก็ไปยึดมันว่าเป็นของดีของเย็นแต่ถ้าหลับนักปฏิบัติผู้มีสติแล้วของเหล่านี้เป็นของร้อนร้อนที่ตาร้อนที่หูร้อนที่กายร้อนที่ใจจะดับร้อนด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยมีความตั้งมั่นด้วยสติด้วยปัญญา ฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้ได้เห็นได้เราต้องลงมือทำเองแต่ถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็ต้องให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปหลงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของดีราคะเป็นของดีโมหะเป็นของดีโทสะเป็นของดีโลภะเป็นของดีมันไม่ดีหรอก ถ้าดีแล้วพุทธเจ้าไม่บัญญัติไว้หรอกพุทธเจ้าไม่สอนให้ละหรอกพุทธเจ้าไม่ตั้งฉายาว่ามันเป็นของร้อนล่ะฉะนั้นต้องมีสติให้มากๆเจริญสติให้เต็มๆเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนสะท้าน กับอารมณ์ที่เข้ามากระทบด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยรูปด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยเสียงแล้วก็ธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราญาติโยมทั้งหลายวันนี้เรามีโอกาสได้มาสร้างความภาคความเพียร ถ้าใจของเราสงบบุญก็เกิดขึ้นแก่เราถ้าใจของเราไม่สงบบุญก็เกิดขึ้นแก่เราใจไม่สงบบุญจะเกิดขึ้นแก่เราได้ไงเราต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าความไม่สงบนี่ไม่เกิดบุญนะไอ้สิ่งที่ไม่สงบที่มันคิดนี่แหละมันเป็นบุญเป็นปัญญา ไอ้ที่ไม่สงบที่มันไม่สงบเพราะอะไรจิตมันคิดอะไรมันปรุงแต่งอะไรรู้เท่าทันความคิดนึกของเรามาแล้วรู้เท่าทันความนึกคิดของเราอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิเราจะหวังสงบสงบสงบมันไม่เกิดปัญญานะ
ไอ้ที่มันไม่สงบแม่ไม่ก็ว่าจิตมันพอเพียงแล้วจิตมันมีพลังพอแล้วมันก็ถอนออกมาคิดว่าอันนี้จริงไหมคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันมีแต่ทุกข์จริงไหมสุขมันหาได้น้อยนิดคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความพัดภาคจริงไหม อนิจจังทุกขังอนัตตาสามสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงไหมสามัญลักษณะสามอย่างที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันประจำจนชินหูแล้วแต่เรารู้ความหมายที่แท้จริงของเขาหรือเปล่า รู้ด้วยสัญญารู้ด้วยยินแต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาเราจะรู้เลยว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงล่ะสังขารร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงสังขารนามสังขารรูปสังขารนามรูปไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เพิ่มทุกข์ขึ้นไปอีกอนัตตามันอยู่นอกไม่สามารถควบคุม ให้มันอยู่ในระบบในความคิดในความต้องการของเราได้มันก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอะไรที่คิดแล้วไม่ได้มันก็เป็นทุกข์บางครั้งทุกข์เพราะตัวเราเองบางครั้งทุกข์เพราะคนอื่นบางครั้งทุกข์เพราะตัวเราเองไปคิดไปนึกบางครั้งเราเอาความคิดความนึกของคนอื่นเข้ามาคิดว่าเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นตั้งอยู่ทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นทุกข์ทั้งนั้นดับไปอย่างไรก็ต้องดับตัณหาความอยากกามตัณหาความทยานอยากในกามในของสวยของงามในเพศตรงข้าม วิภวะตัณหาความอยากความไม่อยากภาวะตัณหาความอยากความไม่อยากนี่แหละรวมแล้วที่มันเป็นทุกข์เพราะความอยากของเรานั่นแหละแต่พวกเรานั้นอยากสร้างความดีอันนี้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอยากสร้างความดีแล้วทำความดีไม่ได้ ตั้งใจว่าจะทำให้เกิดความดีความดีไม่เกิดเป็นทุกข์อีกแล้วฉะนั้นจงตั้งอยู่ในเหตุในผลในเหตุในปัจจัยอะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องของเขาอะไรมันจะดับก็เป็นเรื่องของเขาอะไรมันจะได้ก็เป็นเรื่องของเขาอะไรมันจะเสียก็เป็นเรื่องของเขาคิดแล้วมันเป็นธรรมธรรมก็คืออะไรล่ะ คือความเป็นธรรมดานั่นแหละธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติทุกคนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคเสียอกเสียใจทุกคนต้องหัวเราะทุกคนต้องร้องไห้ทุกคนต้องเจ็บต้องไข้เกิดมาแล้วแก่มาเจ็บแล้วก็มาตาย อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคนต้องประสบพบสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี่แหละตาเห็นรูปหูได้ยินเนี่ยแล้วจิตไปสัมผัสอารมณ์เข้ามาแล้วเราก็ไปยึดฉะนั้นถ้าเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อเราเสียคนที่รักไปเราก็ไม่เสียอกเสียใจ
เมื่อเราเสียของรักไปเราก็ไม่เสียอกเสียใจเมื่อเราทำความดียังไม่ถึงเต็มที่เต็มทางเราก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจมันเราก็เร่งหาเหตุหาปัจจัยทำให้มันเกิดความดีเกิดขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของเราไม่ต้องข้องเกี่ยวกับใครมักน้อยสันโดษอยู่ในที่สงบสงัดละบาปบำเพ็ญบุญ โอวาทของพระพุทธเจ้าสอนว่าโอวาทปาณิโมกสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศโลการทำกุศลให้ถึงพร้อมบาปบำเพ็ญบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตของตัวเองให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังนี่นะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อไปอีกสำหรับผู้ปฏิบัติรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักการยืนการนอนการนั่งในที่สงบสงัดความหมั่นประกอบในความทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนสำหรับผู้ปฏิบัติฉะนั้นเราต้องหาที่สงบสงัดรู้จักมัตตัญญุตารู้จักการบริโภคให้พอประมาณอย่างเราเนี่ยรู้จักการบริโภคพอประมาณแล้วใช่ไหมเราทานข้าวมื้อเดียวพอประมาณแล้วเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ไปทานหลายมื้อให้มันเป็นเรื่องกังวลปริโภคพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ท่านเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นโทษเลยดีเสียอีกมื้อเดียวนี่พอแล้วกับการยังชีวิตเพื่อรักษาพรหมจรรย์ถ้าสองมือสามมือโยมเป็นยังไงนิวรณ์เข้าครอบงำขนาดแค่มื้อเดียวนะโยมนะพอฉันเสร็จพอกินเสร็จเอาแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันง่วงแล้วอยากนอนแล้วเมื่อเราไปงีบไปนอนเกิดโรคขึ้นมาอีกกดไหลย้อนใช่ไหมเป็นกันเยอะเลยเดี๋ยวนี้ฉะนั้นมือเดียวนี่พอแล้วอิ่มเดียวแล้วสำหรับนักปฏิบัติตื่นเดียวพอแล้วนั่งยืนเดินง่วงเต็มที่ก็ไปงีบไปหลับเมื่อหลับพอตื่นได้สติแล้วลุกเลยปฏิบัติเลยฉะนั้นว่าสังฆทานก็เป็นที่สงบสงัดเป็นสปายะมีบุคคลสปายะมีเสนาสปายะมีธรรมะสปายะสปายะก็คือความเหมาะความสบายไม่เล่าไม่ร้อนไม่ฟุ้งไม่เฟ้อคือความพอดีนั่นแหละมือเดียวพอดีแล้วมีครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะมีที่สำหรับนั่งสำหรับยืนสำหรับเดินอาหารก็พอดีคนเราทำอะไรก็ให้พอดีอย่าเกินดีถ้าเกินดีแล้วบางครั้งมันก็เสียพอดีต่อความภาคความเพียรของเราฉะนั้นจะเอาบอกว่าความเพียรความหมั่นของเรามันพอดีตรงไหนนะพอดีที่ร่างกายพอดีที่จิตใจมันรับได้พอดีที่เรานั้นพอใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วก็อย่าให้เสียเวลาเปล่าใช้เวลาที่มันมีอยู่ใช้เวลาที่มันหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกของเราทุก
วินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงให้มันเกิดบุญเกิดกุศลนี่แหละมานั่งภาวนาภาวนาไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับหูหลับตาแล้วก็ภาวนาในใจพุทโธพุทโธบริกรรมให้ใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ความคิดนึกรู้ความปรุงแต่งรู้ตัณหาอุปาทานรู้ถูกรู้ทุกข์ตื่นจากนิวรณ์ที่มันเข้าครอบงำจิตใจของเราตื่นจากความง่วงเหงาเหานอนตื่นจากความฟุ้งซ่านแล้วก็เบิกบานกับธรรมที่เรารู้ตามความเป็นจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไปยึดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งร่างกายสังขารที่ว่าเป็นของเราเราก็ไปยึดมันไม่ได้หัวอย่าให้ปวดมันก็ปวดฟันอย่าให้ปวดมันก็ปวดท้องอย่าให้ปวดมันก็ปวดนั่งนานๆขาแข้งมันปวดก็บังคับมันไม่ให้ปวดมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมมันอยู่ใต้ความควบคุมของเราความควบคุมของเราแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยทุกคนนั้นมีศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาแล้วคงไม่มานั่งมันทนปวดทนเมื่อยหรอกนะเพราะทุกคนแล้วได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วว่าสมาธินั้นมีประโยชน์สมาธิไม่เคยมีโทษถ้าเป็นสัมมาสมาธิไม่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันเป็นโทษไม่เอาไปเสกเป่าไม่เอาไปทำเครื่องรางของขลังไม่เอาไปทำเสน่ห์ยาแฝกอะไรนั้นประโยชน์ของสมาธิอันดับแรกหลับสบายคลายเครียดรักษาโรคได้บางโรคแต่รักษาโรคกรรมรักษาไม่ได้เรามีกรรมอย่างไรต้องรับกรรมอันนั้นเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับผลกรรมที่เรากระทำอันนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากรรมเป็นการกระทำเราก็ต้องกระทำกรรมที่ดีกายว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันเป็นสุจริตอย่าให้ทุจริตทุจริตแล้วมันผิดมันเป็นบาปคลายเครียดอันนี้สำคัญที่สุดก่อนไหนเครียดเครียดขึ้นมาก็นั่งสมาธิบางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองเครียดไปหาหมออ้าวคุณเป็นโรคเครียดอ้าวไม่ได้คิดเลยนะหารู้ไหมว่าจิตมันคิดแต่ตัวเองไม่มีสติรู้เท่าทันเท่านั้นแหละไอ้ที่มันเครียดเพราะอะไรเพราะจิตมันปรุงแต่งพอเราเผลอสติเราก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้เครียดนะฉันไม่ได้คิดอะไรแต่ที่ไหนได้มันคิดไปแล้วโดยที่ไม่มีสติรู้แล้วก็ลดละความร้ายกาจของตัวเองนะเคยเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนเห็นแก่ตัวพอเราทำสมาธิแล้วเนี่ยมันลดตัวความร้ายกาจอารมณ์ที่มันร้อนใจที่มันโลภใจที่มันโกรธใจที่มันหลงมันเลิกได้มันละได้แล้วก็เพิ่มพูนวาสนาบารมีเนี่ยทำสมาธิเนี่ยมันเพิ่มพูนวาสนาบารมีเพิ่มพูนบุญให้เกิดขึ้นมีขึ้นมากขึ้นให้เกิดปัญญาโอ้ยมันสำคัญทั้งหมดเลยนะสมาธิเนี่ยจะพูดว่าข้อนั้นสำคัญไอ้ข้อนี้ก็สำคัญกันอีกเวลาตายไปสู่สุคติใจไม่เล่าร้อนแล้วก็ทำให้เกิดบุญเกิดกุศล
คือทำให้เราฉลาดนั่นแหละฉะนั้นสมาธิไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์เด็กเรียนหนังสือไม่ฉลาดความจำไม่ดีเพราะสมาธิสั้นนะเหมือนอย่างพวกมาบวชสามเณรเนี่ยวันแรกสองวันสามวันนี่สมาธิไม่เกิดเลยบอกแวกบอกแวกนะเดินไปก็หลวงพ่อสนองก็สอนอาจารย์พี่เลี้ยงก็สอนไม่ฟังนะเวลานั่งก็เหมือนกันสายเป็นงูสายเป็นอะไรว่าวจะว่าวปักกระเป้าสายไปสายมานะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังพนมมือก็ไม่เป็นพอฝึกพอหัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอให้มีสมาธิสอนสมาธิเดินให้มีสมาธิเดี๋ยวนี้สงบแล้วเดินสมาธิเริ่มยาวขึ้นหน่อยแล้วนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยโยมทำอะไรแบบมีสมาธิแล้วมันจะมีปิติเราไม่หิวไม่กระหายไม่ร้อนไม่หนาวอะไรจะเกิดก็ช่างฉันก็ทำสมาธิอารมณ์อยู่กับสมาธิเพลิดเพลินไปกับการงานแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิแล้วเราเพลิดเพลินกับอารมณ์ที่มันมีแต่ความสงบเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เกิดปัญญาฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะว่าเราไม่มีบุญนะถ้าไม่มีบุญไม่สามารถมานั่งอย่างนี้ได้หรอกโยมเรามีวาสนาก็มีนี่แหละถ้าไม่มีวาสนาก็ไม่สามารถมานั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งให้ยุงขบยุงกัดไม่สามารถมานั่งทนฟังได้แล้วเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบารมีก็มีนี่แหละที่เราทำนี่แหละมันจะเติมจะเพิ่มจะให้มันเต็มเมื่อบารมีมันเต็มแล้วโยมเราก็ไปเสวยเสวยวิมุตติสุขของเราอย่างที่ว่าเราไม่เสพสุขแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเราไม่เสพสุขนะเราไปเสวยสุขของเราถ้าเสพไหมเขามันติดจะติดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละติดดีก็เป็นทุกข์ติดไม่ดีก็เป็นทุกข์ทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะก็เรายึดว่านี่มันดีอันนี้ไม่ดีนั้นเราไม่ต้องไปยึดอะไรมันนะทำไปตามเหตุตามปัจจัยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากถึงเวลานั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราก็พอแล้วไม่ต้องไปนึกว่ามันจะได้บุญหรือไม่ได้บุญพอเราทำอะไรปุ๊บมันจะต้องได้รับผลเลยนี่เขาเรียกว่าวางลงทุนแล้วจะได้กำไรคิดว่านั่งสมาธิแล้วต้องสงบใจต้องได้บุญแล้วถ้ามันไม่สงบทำยังไงใจก็เล่าร้อนแล้วใจก็ไม่เป็นสุขแล้วกระสับกระส่ายแล้วนี่แหละพวกเรามีบุญแล้วเราก็มาเสริมมาเพิ่มให้มันเต็มสติมันยังไม่มากไม่มีก็มาทำนี่แหละสมาธิมันยังไม่มากไม่เต็มก็ทำไปปัญญายังไม่เพิ่มไม่เติมก็มาทำกันนี่แหละแล้วสำคัญที่สุดนะอยากจะฝากไว้ว่าเมื่อเรามีหลักแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกที่ทุกเวลาทุกวันไม่ใช่พอเรามาถือเทศกาลงานบวชที่ก็มาที่ก็มาปฏิบัติทำกันทีก็มาเคร่งกันทีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันทีพอเราศึกเราลาศีลไปแล้วเราก็ไม่เอาอะไรไปแล้วเราก็เป็นคนเดิมๆนั่นแหละจิตเดิมๆจากที่เราได้ฝึกหัดจิตเดิมของเราที่มันมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นิสัยอุปนิสัยอารมณ์เราเก่าๆพอเรามาฝึกมาหัดให้มันเยือกมันเย็นแล้วเราก็ไม่เอาไปเราก็เอาทิ้งไว้ที่วัดนี่แหละ
ออกไปแล้วเราก็ล่าเริงบันเทิงใจเอาแล้วก็ปล่อยสติขาดสติไปเลยเผลอไปไม่ควบคุมสติไม่กำหนดรู้ในอิริยาบถของเราที่เราไม่ได้ผลที่ไม่ได้ประโยชน์เพราะสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะมาพิจารณาส่วนมากพิจารณาแล้วส่วนมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทำให้เรานั้นวอกแวกทำให้เรานั้นหวั่นไหวสิ่งที่มากวนมายุมายวนมากวนใจของเรามันมีมากแต่อยู่ในวัดนี่มันไม่มีอะไรมากวนใจมามีอะไรมายั่วยุอะไรจะยั่วยุไม่มีตาก็ดูแต่นักประพฤตินักปฏิบัติดูผู้ทรงศีลทรงธรรมเห็นเขาเดินจงกรมเห็นเขานั่งสมาธิเห็นเขาสวดมนต์มันไปยั่วยุกิเลสตรงไหนเห็นคนใส่ชุดขาวเป็นผู้มีศีลหูก็ฟังแต่ครูบาอาจารย์เทศอบรมสั่งสอนไม่มีอะไรยั่วยุให้หูมันร้อนเลยให้ใจมันร้อนเลยมีแต่ฟังแล้วใจมันเย็นใจมันสงบมันละลงปงอะไรก็ได้จากการที่เราละอะไรไม่ได้ปงอะไรไม่ได้พอได้ยินได้ฟังแล้วมันละได้ปงได้เย็นได้ลิ้นเราก็ไม่มีอะไรมายั่วยุใช่ไหมไม่ได้ปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ฉันสำรวมในภาชนะบาทเดียวภาชนะเดียวกินจมูกก็ไม่มีอะไรมายั่วยุจมูกใช่ไหมไม่มีเครื่องหอมไม่มีสเปรย์อะไรล่ะน้ำอบน้ำหอมอะไรมายั่วยุกายของเราก็ไม่มีอะไรมายั่วยุเพราะเราแต่งไม่มีสีไม่มีสันไม่มีเครื่องประดับไม่มีเพชรไม่มีแหวนแก้วแหวนเงินทองสร้อยมาอวดมายุมายั่วกันใช่ไหมไม่มีเพราะเราห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่มีพวงดอกไม้ไม่มีเครื่องหอมเครื่องทาไม่มีพวงมาลีพวงมาลาอะไรมาตกมาแต่งนะแล้วมันมีอะไรยั่วยุใจของเรามีไหมไม่มีแต่ใจเรามันไปยั่วยุเองด้วยอารมณ์ที่มันค้างมันคาอยู่ในใจของเราเขาเรียกว่าสัญญาเก่ามันยังไม่รู้ออกมันยังไม่ถ่ายออกมันยังเก็บไว้อยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละเมื่อเรานั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วเนี่ยของเก่าๆที่มันไม่ดีมันก็ออกไปมันก็เก็บของใหม่ๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละตาก็เห็นแต่ผู้ปฏิพฤติผู้ปฏิบัติเห็นแต่คนยืนคนเดินคนนั่งหูก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ธรรมะธรรมโมครูบาอาจารย์ท่านพร่ำท่านสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญให้ใจเราสงบไม่ให้ทำบาปทำบาปแล้วมันเป็นผลลบทำบุญแล้วเป็นผลบวกทำบาปแล้วมันต้องไปรับผลของกามนั้นฉะนั้นเมื่อเป็นมนุษย์แล้วจงทำกรรมที่ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกรรมสามอย่างนี่แหละโยมจะทำให้เราไปสวรรค์ไปนรกมันก็อยู่ที่กรรมนี่แหละการกระทำของเราถ้าใจเรามีสติใจเรามีสมาธิใจเรามีปัญญาอะไรมายั่วยุไม่ได้หรอกโยมแต่ที่มันยั่วยุได้เพราะอะไรมันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาขาดสติเผลอสติใจไม่ตั้งมั่นจิตไม่อยู่ในกายคอยจะเงี่ยหูฟังคอยจะไปดูคนนั้นคอยจะไปกล่าวโทษคนนี้ใจก็คอยจะไปคิดเรื่องที่มันไม่เป็นสาระเรื่องที่เป็นสาระไม่เอาชีวิตของเรามันไม่ยาวหรอกโยมไม่มีใครอยู่เกิน100 ปีแต่ก่อนที่เราจะหมดลมหายใจสิ้นอายุไปนี่เราสร้างความดีกันมากน้อยขนาดไหนตักตวงบุญกุศลไว้มากน้อยขนาดไหนนี่โอกาสมาแล้วพระสังฆทานเปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นตักตวงบุญกุศลญาติโยมบางคนไม่ได้มาวัดนะเปิดวิทยุฟังก็ได้ยินได้ฟังเปิดทีวีดูก็ได้เห็นได้ดู
เป็นบุญหูเป็นบุญตาเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราอย่าปล่อยโอกาสให้หมดไปสิ้นไปอย่าประมาทพระพุทธเจ้าทรงห่วงพวกเรานะท่านสอนไว้ปัจฉิมโอวาท อัปปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะญาตมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมทั้งกายทั้งใจของเรามันเสื่อมแต่ถ้ากายของเราเสื่อม ใจของเราไม่เสื่อมเราก็จะได้บุญได้กุศลกลับไปบุญไม่ต้องหาบ นะบุญไม่ต้องแบกบุญเป็นของเบาบาปเป็นของหนักเป็นของร้อนสังเกตวันไหนเราคิดมากนะปรุงแต่งมากนะมันใจไม่เป็นบุญหรอกหงุดหงิดยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้ยิ่งหงุดหงิดยิ่งรถติดอย่างนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลย ฉะนั้นให้มันร้อนข้างนอกอย่าให้มันร้อนข้างในข้างในต้องเย็นเย็นลง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 ไม่ใช่เพิ่มอุณหภูมิร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นผลสุดท้ายเส้นสมองโลหิตแตกน่ะเห็นไหมคนที่เป็นอัมพาตคิดมากเครียดนอนไม่หลับหมดโอกาสเลยอยู่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีโอกาสแล้วนะอย่าปล่อยโอกาสให้หมดไปสิ้นไป วสังฆทานเนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเราหลวงพ่อสนองท่านเปิดโอกาสท่านทิ้งมรดกทำไว้ให้พวกเราไว้สานต่อถ้าพวกเราไม่มาประพฤติไม่มาปฏิบัติกันเนี่ยวสังฆทานก็คงจะอยู่ไม่ได้หรอกแต่นี่อยู่ได้เพราะญาติโยมนั้นยังไม่ทิ้งการประพฤติการปฏิบัติญาติโยมยังฟังถิ่น ยังถือถิ่นยังฟังธรรมยังปฏิบัติธรรมทั้งที่วัดทั้งที่บ้านทั้งที่อยู่ในละแวกที่มีเครือข่ายของเราแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กโซเชียลโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีจะฟังวิทยุสังฆทานก็ได้จะดูทีวีของสังฆทานก็ได้ไปไหนมาไหนมันรถมันติดหรือว่ามันค่าเวลา ก็เอาเสียบหูฟังแทนที่จะฟังเพลงก็เสียบหูฟังฟังขึ้นสังฆทานทำดู SBBBTVอย่างนี้มันเป็นเรื่องสาระมากกว่านะโยมนะอย่าไปเอาเรื่องไร้สาระอย่าไปตามแบบอย่างกันแต่เขาก้มหน้าแต่ก้มหน้าหาอะไรไม่มีสาระไหมแต่เราก้มหน้านี่แต่เราก้มหน้าในสิ่งที่มีสาระแล้วเปิดดู ครูบาอาจารย์มาเทศครูบาอาจารย์มาสวดอภิธรรมหนึ่งทุ่มวันนี้วันพระมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตามาเทศให้เราได้เกิดสติได้เกิดปัญญาบางครั้งคนเราเนี่ยบารมียังไม่เต็มนะฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกเกิดถ้าบารมีมันเต็มขึ้นมาปั๊บแค่ฟังนิดเดียวสองสามคำสองสามประโยคเท่านั้นแหละ ว่าคนเราเกิดมาแล้วจะเอาอะไรไปได้เจ้ามาแต่ตัวเจ้าก็ไปแต่ตัวเจ้าจะมัวห่วงอะไรเนี่ยบางคนฟังแค่เนี้ยจริงนะสมบัติพัฒนฐานของเรามันจะเอาไปได้ไหมเนี่ยแต่บุญกุศลเอาไปได้เนี่ยมันคิดได้มันคล้ายๆกับมีบารมีวาสนามันมาบารมีมันมีมันก็เกิดประกาย ความศรัทธาเชื่อจริงฉะนั้นคนเราจะมาเชื่อได้ว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญมีความดีมาทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นแล้วแต่ปัญญาของคนแล้วแต่วาสนาของคนที่สร้างไว้ถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แน่นอนเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐ มนุษย์นี่มีความคิดมีสติมีปัญญาที่จะทำได้ความดีเนี่ยแต่ไม่ทำประมาทคิดว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไป
นะยังมีความตนีมัจฉริยะความตนีเหนียวแน่นหวงข้าวหวงของวิความวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยยังมีมายายังมีความเจ้าเล่ห์เจ้ากลนะเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวประมาโทยังมีความประมาทประมาทในสังขารร่างกายของตัวเองว่ายังไม่แก่ไม่เท่ายังไม่เจ็บไม่ป่วยยังไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาเราแล้วถามว่าจะเข้าตอนไหนล่ะเข้าตอนมีลมหายใจดีไหมหรือว่าเข้าตอนไม่มีลมหายใจเข้าตอนที่ยังมีคนพามาหรือว่าเดินมาเองได้หรือว่าจะให้คนเขาแบกเขาหามมาความอิจฉาริษยากันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอุปกิเลส16 ข้อนะโยมในหนังสือมีนะพยายามไปท่องไว้นะอาตมาก็จำไม่ได้ทั้งหมด16 ข้อ วิชาวิสมะโลโภความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาโทโสความเป็นคนโทสะเป็นคนใจร้อนใจร้ายใจเร็วการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายนะเป็นสิ่งที่ดีคนเราต้องอยู่ด้วยความเมตตากันนะโยมนะอย่างที่เมื่อกี้หลวงพ่อเจ้าคุณอนุโกรธท่านเทศน์เนี่ยถ้าคนเรามีเมตตาแล้วปัญญามันเกิดนะอย่างพวกเรามันไม่มีเมตตาเราปัญญาไม่เกิดแล้วว่าจะทำอะไรให้คนมีความสุขได้นะเมื่ออย่างท่านไปทำคุณประโยชน์เนี่ยอาตมามาพิจารณาแล้วนะว่าท่านทำประโยชน์แค่คนเดียวท่านไปเลี้ยงคนทั้งวัดไปเลี้ยงคนทักไม่รู้กี่โครงการคนแก่คนเป็นเอดคนไร้ทั้งสุนัขหมาแมวหมูหมากาไก่ท่านเลี้ยงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านก็มีโครงการเมตตามีการเอาข้าวไปแจกตอนเย็นอาหารกล่องไปแจกคนตอนเย็นที่ติดรถติดธรรมาก็เคยไปแจกกับท่านครั้งหนึ่งไหนใครเคยติดรถมั่งอ่ะรถติดมั่งไหมคนทำงานอ่ะรถติดเป็นยังไงล่ะ6 โมงทุ่มนึงยังไม่ถึงบ้านเลยท้องก็ร้องจอกจอกจอกธรรมาเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยท่านมีเมตตาท่านก็คิดทำยังไงให้คนมันคลายทุกข์ทุกจรก็มีทุกประจำก็มาทุกประจำนี่หนีไม่ได้เลยเนี่ยความหิวความกระหายเนี่ยทุกประจำเนี่ยไม่ได้กินก็หิวท่านก็มีเมตตาไปแจกพอเราอิ่มท้องแล้วเป็นไงใจสบายยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราไปนั่งในรถเป็นไงโยมได้ข่าวใช่ไหมรถติดหน่อยรถเฉี่ยวชนกันหน่อยไปถอยหลังไปทับให้มันสะใจเลยมันเพราะคนมันเครียดแทนที่มันมีอะไรผิดพลาดก็ให้อภัยกันนี่ไม่ได้มึงเที่ยวกูก็ต้องเอามึงให้สาหัสให้มันแรงไปแล้วให้มันมากไปกว่านั้นเนี่ยสะใจแล้วคนสุดท้ายมันเป็นยังไงมันผลเสียแล้วมันจะสะสมนิสัยให้มันเป็นคนที่ใจเร็วใจร้ายมนุษย์เนี่ยต้องมีเมตตาไม่ใช่เมตตาตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่เมตตาต่อพรรคพวกตัวเองต้องเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต้องเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ทีนี้พระเราไม่ทำเป็นตัวอย่างแล้วใครจะทำโยมพระทำตัวอย่างบางคนก็มันไม่ใช่หน้าที่ของพระเลยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่วิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรของพระต้องมานั่งแจกของแจกอะไรเราเคยมีทุกข์เรารู้ว่าจะทำยังไงให้มันคลายทุกข์ได้เมื่อทุกข์มันคลายแล้วใจมันสบายนะอยากเห็นคนอื่นเขามีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมาอยากเห็นหน้านิ่วคิ้วขมวดเมื่อคนปวดท้องนะหน้าไม่ยิ้มเลยหน้าเป็นอะไรล่ะไม่รับแขกเลย
วาจาก็ไม่เป็นปิยะวาจาพูดกระโชกโฮกฮากไม่มีขะไม่มีขามีแต่มึงมีแต่กูไอ้นู่นไอ้นี่สามีภรรยากันก็ร้อนทั้งคู่เพราะไม่มีธรรมะภรรยาสามีรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงกลับไปบ้านเอาแล้วไประบายอารมณ์กันแล้ว ไม่มีอะไรจะแดกเลยไงเนี่ยน้ำตู้เย็นก็ไม่มีเลยเหนื่อยจะตายเนาไปเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยจะมองอะไรให้แล้วทำยังไงให้มันแก้ปัญหาทำให้คนนั้นมีความสุขคนที่มีเมตตานี่ไม่เคยจะทำให้คนมีความทุกข์เหมือนหลวงพ่อถนอมเนี่ยทำยังไงให้คนมีความสุขสุขกายมันไม่ต้องไปพูดถึงหรอกมันไม่มีสุขกับกายทำไงให้สุขใจ ก็ธรรมะสว่างใจธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านพร่ำสอนพวกเรานี่แหละให้เรามีธรรมะให้มันรู้ความเป็นจริงหรือสัจธรรมความเป็นจริงอย่าไปหลงกับโลกที่มันล่อที่มันหลอกอย่าไปหลงห่วงติดห่วงเขาให้เราพ้นจากวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิด ให้เราพิจารณาบ้างไหมพิจารณากันบ้างไหมว่าเราเกิดมาทำอะไรเกิดมาแล้วทำอะไรตายแล้วจะไปไหนเคยคิดกันบ้างไหมหรือไม่คิดแล้วก็ปล่อยมันหลวงพ่อสอนให้อยู่ในปัจจุบันอนาคตก็ช่างมันบังคับมันอัญชาอะไรมันได้ถามว่าปัจจุบันทำดีหรือเปล่าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือเปล่าเจริญสติเจริญปัญญาหรือเปล่า ถ้าทำแบบนี้อนาคตไม่ต้องไปนึกถึงมันหรอกแต่ถ้าไม่ทำเราไม่ต้องเลยอนาคตมันคดจริงๆมันไม่ตรงหรอกคดไปคดมานั่นแหละมันงูแหละอย่างเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานี่มันไม่มีอนาคตแล้วมันมีแต่ทางตรงมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานคือความดับไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมาพัดภาคไม่ต้องมาเสียอกเสียใจ ไม่ต้องมาสุขไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมากินกินนอนขับขับถ่ายทายอย่างนี้แหละไม่ต้องปวดไม่ต้องมาเมื่อยไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นไปเสวยสุขวิมุตติสุขสุขที่หลุดพ้นถ้าสมมุติสุขมันไม่หลุดพ้นหรอกมันเป็นเรื่องของสมมุติวิมุตติหลุดพ้นจากสุข เพราะว่าถ้ายังยึดในสุขมันก็ยังมีทุกข์ใช่ไหมของมันคู่กันวิมุตติหลุดพ้นจากสุขสมมุติสุขโยมก็คิดเอามันมีอะไรบ้างสมมุติสุขทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานลูกเมียสามีภรรยาสมมุติสุขก็เขาบอกว่าสมมุติให้มันสุขนะโยม ใช่ไหมความหมายของมันก็เหมือนกับพระภิกษุสงฆ์อ่ะสมมุติสงฆ์ก็เป็นแค่สมมุติสงฆ์ที่มีศีล227อันนั้นแหละสมมุติขึ้นมาว่านี่เป็นสงฆ์มันงั้นไม่รู้นะทําไมสมมุติสมมุติเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นยาเป็นตาเป็นอาสมมุติกันสมมุติว่าชื่อนั่นชื่อนี้ถ้าไม่มีสมมุติแล้วแยกแยะไม่ออกสมมุติว่าเป็นหญิงสมมุติว่าเป็นชาย สมมุติว่าชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลนั้นสกุลนี้ถ้าไม่สมมุติมันก็ไปเรียกเหมือนกันหมดเลยคนนั้นอันนี้ก็คนนั้นไอ้คนนี้ไอ้นี่ก็คนนี้เลยไม่รู้เรียกใครเรียกใครคนนั้นแหละคนนั้นคนไหนล่ะถ้าบอกว่าชื่อนั้นนั้นคุณทองดีนายทองดำแค่นั้นไม่พออีกสมมุติไม่พอวุ่นวายเพราะมันซ้ำกันอย่างเงี้ย ทองดีทำดีเนี่ยมันติดอยู่ในสมมุติทั้งนั้นเราเนี่ยพวกเราติดสมมุติเพราะสิ่งเหล่านี้พอเกิดมาแล้วมันเป็นสมมุติสมมุติว่าเป็นมนุษย์สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายพอเราประพฤติปฏิบัติไปเหมือนพระสมมุติสงฆ์ก็เป็นแค่สมมุติ เมื่อท่านเพียรไปมีอินทรีย์สังวร
มีความสันโดษมักน้อยสันโดษเพียรเผากิเลสปรารภความเพียรจนละกิเลสได้จนไปสู่ความหลุดพ้นจากความเป็นสมมุติสงฆ์คือสามารถละกิเลสได้ตัดปัญหาอุปทานได้ท่านก็เป็นวิมุตติสงฆ์หลุดพ้นไปจากสมมุตินะสมมุติ ทีนี้เราอยากจะได้วิมุตติสุขเราก็ต้องขจัดสมมุติสุขให้ออกไปก่อนนะขจัดตัวขจัดตนที่สมมุติร่างกายของเราก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสังขารวิญญาณแล้วก็มีธาตุรู้ว่าชั่วรู้ว่าดีมีสติรู้นะ เราก็ทำให้มันหมดสมมุติไปสมมุติก็คืออะไรนะสมัยโบราณเรียกอะไรติ้งต่างอะไรนะสมมุติว่าอย่างนั้นสมมุติว่าอย่างนี้เห็นไหมแต่สุขทุกข์เขาไม่มีบอกว่าสมมุติทุกข์ไม่มีเลยนะใครได้ยินไหมสมมุติทุกข์ไม่มีนะมี เพราะทุกข์นี่มันไม่ต้องสมมุติแล้วมันมีจริงๆเลยมันของจริงเลยแล้วเราจะให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็เนี่ยก็คือต้องละตัณหาอุปทานออกไปแล้วทำไงจะให้อยู่กับทุกข์ได้ก็รู้ตามความเป็นจริงของมันทุกข์ต้องทำให้แจ้งทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ต้องละ ท่านพุทธเจ้าเน้นเลยนะความเกิดเป็นทุกข์เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์คิดบ่อยๆเป็นทุกข์ทั้นแล้วเราก็ต้องมากำหนดรู้ว่าอันนี้คือทุกข์ทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์ต้องละทุกข์ต้องทำให้แจ้งแจ้งในจิตในใจว่าเราไปยึดมันไม่ได้เราไปบังคับมันไม่ได้จะไปฆ่ามันก็ไม่ได้เพราะมันอยู่กับเรามันอยู่ในสังขาร ร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละแล้วเราจะทำไงให้อยู่กับเขาได้ก็ต้องทนอยู่ได้เหมือนกับอยู่กับคนที่เราไม่พอใจในครอบครัวหรือที่ทำงานของเราเนี่ยเราหนีเขาไม่ได้ใช่ไหมอยู่ในครอบครัวเราจะหนีไปไหนเราจะทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปไหนมันก็ไม่ได้แล้วทำไงให้อยู่เขาได้ก็ต้องทำใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง ตะคตาพระพุทธท่านท่านจะสอนประจำตะทตามันเป็นเช่นนั้นเองญาติโยมทั้งหลายอะไรมันเกิดขึ้นเราได้ดีมีเด่นได้มาเสียไปก็มันเป็นเช่นนั้นเองมันมีหัวเราะมันมีร้องไห้มันมีสุขไม่มีทุกข์มันเป็นเช่นนั้นเองญาติโยมนั่นแหละถ้าเราคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองใครจะนินทาเรา ก็เป็นเช่นนั้นเองใครจะเสริญเราเสริญเราก็เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับอะไรไม่ได้เราจะไปบังคับให้เขาสรรเสริญเราว่าเป็นคนดีได้ไหมบางทีเขาก็ยอเราเป็นคนดีแต่ที่จริงมันดีจริงอย่างที่เขายอไหมมันอยู่ที่ตัวเราเองเราต้องรู้ว่าเราดีหรือไม่ดีเราทําบาปหรือทําบุญมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่จิตใจของเราเองใครจะมาทําให้เราดีให้เราชั่วได้ไหมบุญกุศลต้องทำเองทำเองตอนเป็นมีชีวิตจะไปมัวให้ลูกให้หลานทำให้เราอ่ะบางคนก็ถามประจำเลยเนี่ยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ได้ไหมได้แต่จะถึงไม่ถึงไม่รู้นะเหมือนเราหิวข้าวเนี่ยเราก็ต้องทานเองใช่ไหมเราร้อนเราก็ต้องไปดับร้อนเองจะให้คนอื่น มาทานแทนเราเองได้ไหมคิดง่ายๆโยมเราร้อนเราก็ต้องไปอาบเองจะบอกฉันร้อนไปอาบน้ำให้ฉันทีฉันหิวไปกินให้ฉันทีได้ไหมคิดง่ายๆอย่างนี้โยมฉันใดก็ฉันนั้นพระท่านบอกครูบาอาจารย์บอกว่าต้องทําเองตอนมีชีวิตไม่ต้องรอให้ตายไปหรอกโยมทานศีลภาวนาเนี่ยทําแล้วเป็นของเราเมื่อเราทําเนี่ยเราก็สะสมมาจากก็การที่เราไม่มีอะไรเลยเรา
ก่อร่างสร้างตัวมาจนมีทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าเราไม่ทําเองใครจะทําให้เราได้ใช่ไหมเขาจะทําให้เราได้แค่นิดหน่อยครับมาทําให้เราได้ตลอดชีวิตไหมเมื่อเราสะสมของเราจนพอแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปยินดีอะไรกับของคนอื่นเขาเมื่อเรามีสุขแล้วเราจะไปเอาสุขกับใครทําไมใช่ไหมเมื่อเรามีสุขแล้วเราจะไปรับอะไรล่ะมันก็สุขอยู่แล้วจะมาให้เราสุขอีกได้ยังไงมันก็สุขตอนที่เราพอใจที่เราอิ่มใจแค่นั้นแหละใช่ไหมจะมาเพิ่มสุขให้เราได้ไหมมันไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทําเป็นสุขของเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นสุขของเราคุณจะมาเติมมาเพิ่มให้เราได้ไหมมันก็สุขอยู่แค่นั้นแหละที่เราพอใจฉะนั้นอย่าหวังนะอย่าไปคิดทําตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวก็อยู่ยังมีลมหายใจไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวตายไปแล้วญาติพี่น้องก็ทําให้เราทำแล้วจะได้รับไหมมันอยู่คนละภพคนละภูมินะโยมจะมาได้ไหมเนี่ยเหมือนคนติดคุกอ่ะติดคุกแล้วออกมาบ้านได้ไหมติดคุกแล้วนึกจะเดินเอาของไปให้คนในคุกโดยไม่ผ่านยาไม่ตรวจการสอบไม่ตรวจสอบไม่ขออนุญาตได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ใช่ไปตรงปุ๊บเลยเนี่ยไม่ใช่จิตเนี่ยปกติเราคิดปุ๊บไปปุ๊บไปถึงเลยใช่ไหมเหมือนจิตของเราเนี่ยนึกถึงบ้านเราแล้วก็ไปเลยเห็นเลยประตูบ้านเป็นยังไงหมูหมากาไก่เป็นยังไงญาติพี่น้องอยู่ยังไงพ่อแม่อยู่ยังไงตรงไหนโต๊ะตรงไหนเตียงตรงไหนห้องนอนตรงไหนห้องน้ําตรงไหนห้องกินข้าวในห้องครัวจิตปุ๊บเห็นเลยมันไปด้วยจิตแล้วตอนนี้มันคนละพบคนละภูมิแล้วมันจะไปนั่นกันได้ยังไงกระแสจิตมันไม่ตรงกันมันไปคนละกระแสคนละกระแสคือเหมือนวิทยุอะโยมคือหนึ่งส่งไปคือหนึ่งความถี่หนึ่งวิทยุไปอีกความถี่หนึ่งจะรับกันได้มันจูนกันไม่ได้มันเครื่องมันจูนไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปมัวคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวตายแล้วลูกที่ฉันรักนี่โอ้สมบัติฉันจะให้มันเดี๋ยวมันก็ให้ฉันทำบุญในฉันหรอกแค่ดีก็ห้าวันเจ็ดวันร้อยวันกระดูกยังไม่ให้เข้าบ้านเลยนะกระดูกเนี่ยเอาไปทิ้งน้ำเลยสมัยก่อนนี่คนโบราณไปสร้างโกรธไว้ในนั้นในสวนในไร่ในอะไรบางทีก็ไว้ที่บ้านเดี๋ยวนี้โกรธก็ไม่เอาเกะกะไปลอยน้ำให้หมดนั่นแหละไปฝังดินให้หมดไปลอยน้ำทำไมไปลอยให้ขึ้นสวรรค์นี่ไงไปลอยน้ำก็เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าคนเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผลสุดท้ายแล้วก็ต้องคืนไปหมดบางคนก็เอาไปขุดแล้วก็ฝังดินให้คนเหยียบย่ำไปเนี่ยบางคนก็เอาไปลอยน้ำส่วนมากก็เอาไปลอยน้ำก็คือหมายครับว่าให้กลับสู่บ้านเก่าเอาธาตุที่ได้มาคืนไปธาตุลมก็คืนไปธาตุไฟก็คืนไปธาตุน้ําก็คืนไปธาตุดินก็คืนไปผลธาตุก็คืนหมดละโยมเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกี้ยงไม่เหลือหรอกเราไม่ได้อยู่กับคําฟ้าหรอกโยมเราไม่ได้เป็นอมตะแต่ผู้ที่รักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นอมตะไปเสวยในโลกอีกโลกหนึ่งหนึ่งวันมนุษย์กับหนึ่งวันของเทวดามันต่างกันเยอะมากเลยหนึ่งวันสวรรค์ร้อยปีสวรรค์เนี่ยมันต่างกันเยอะเทียบกันไม่ได้หรอกฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขต้องปฏิบัติให้มันถึงวิมุตติสุขให้มันหลุดพ้นจากเลยความสุขไปคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรากระทำไปแต่เรายึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีของเราอย่างวันนี้เรามา
ทําความดีของเราก็ให้เรานั้นได้มีปีติพอเรานั้นได้สามารถทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วถ้าวันนี้เราสามารถในสันชิกฟังเทศฟังธรรมได้ตลอดยันถึงรุ่งก็ถือว่าสิ่งที่เราไม่เคยทําเราทําได้ทําไม่ดีทํามาได้หัดในสิ่งที่ไม่ดีหัดมาได้แต่สิ่งที่ดีหัดไม่ได้มันก็เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคิดในสิ่งที่ไม่ดีมานานนมกันแล้วทําในสิ่งที่ไม่ดีมาตั้งแต่หนุ่มจนสาวตั้งแต่หนุ่มยันแก่แล้วเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทําสิ่งที่ดีๆแล้วความดีก็จะนําพาเราไปสู่สุคติทุคติไม่มีใครอยากหรอกคติก็คือที่อยู่นั่นแหละทุคติคืออะไรที่ไหนโยมตรงไหนมั่งอะทุคติตรงไหนที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละที่อยู่ของทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะเราก็ไม่ต้องไปหามันหรอกไอ้ทุคติอะไม่มีใครปรารถนาหรอกเราต้องการสุคติคือที่อยู่ที่มันเป็นสุขแล้วที่อยู่ที่มันเป็นสุขยิ่งขึ้นไปเนื้อสุขให้มันหลุดพ้นไปจากสุขก็คือพระนิพพานฉะนั้นวันนี้เรามาเพื่อมาสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเรามาสร้างความดีให้มันประทับอยู่ในใจของเรามาสร้างความดีฝากไว้ในโลกมนุษย์ที่เรามาพบพุทธศาสนาแล้วมาพบแนวทางของการปฏิบัติแล้วสัมมาปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบได้แล้วมาพบหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบัญโยได้มาพบครูบาอาจารย์ที่มาชี้แนะแนวทางของเรานี่แหละเป็นวาสนาบารมีของพวกเราฉะนั้นความดีของเราต้องรักษาไว้ความไม่ดีอย่าไปรักษามันโยมความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ความไร้ซึ่งเมตตาไม่เอาต้องเมตตาโดยไม่มีประมาณเมตตาไม่ใช่พวกเขาพวกเราเหมือนบางคนรักสัตว์เนี่ยเมตตาเฉพาะสัตว์ตัวเองถ้าสัตว์ตัวอื่นมาทําร้ายสัตว์ตัวเองเอาแล้วจะไปตีไปทุบไปแล้วอย่างนั้นไม่ได้แล้วเมตตามันเมตตาเป็นพักเป็นพวกเมตตาต้องเมตตาเหมือนกันหลวงพ่อสนองนี่ถ้าเมตตาสุนัขนี่ถ้าเมตตาเหมือนกันหมดเลยนะท่านทําเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าสุนัขข้างทางไม่ว่าสุนัขตรงไหนท่านเลี้ยงสุนัขแต่ท่านไม่ได้ไปรังเกียจสุนัขที่ขี่เดินไม่ใช่ท่านรักเหมือนกันหมดให้ความเมตตาเราก็เหมือนกันเมตตาต้องให้ไม่มีประมาณไม่มีพรรคไม่มีพวกไม่มีการแบ่งชั้นไม่มีการแบ่งเกตเมตตาไม่มีประมาณเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกเรานั้นไม่มีเมตตาโลกนี้ก็จะร้อนเป็นไฟเมื่อธรรมะไม่กลับมาโลกนี้ก็จะบันไลศีลธรรมไม่มีไม่เกิดศีลธรรมไม่มีไม่มาโลกนี้ก็บันไลสังเกตต่อไปนี้จะมีแต่ความเล่าร้อนเพราะคนเหล่านั้นเอากิเลสมาประหัตประหารกันเอาความเห็นแก่ตัวคนไหนได้เปรียบก็เอาเปรียบคนที่ด้อยโอกาสแล้วต่อไปเราก็จะอยู่กันยากอยู่กันลำบากสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เลวร้ายคนก็มีจิตใจที่โหดเหี้ยมทารุณโลกเมื่อเจริญด้วยเทคโนโลยีเจริญด้วยความศรีวิไลเจริญด้วยอาคารบ้านช่องถนนหนทางเจริญด้วยยานพาหนะความเสื่อมมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนอย่างพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียศาสนาพุทธรุ่งเรืองไปทั่วโลกรุ่งเรืองจนที่สุดผลสุดท้ายก็เสื่อมสลายไปในพริบตา
จนไม่เหลืออะไรให้เรานั้นได้เห็นเป็นซากสลักปรักหักพังพุทธศาสนาก็เจริญมาในประเทศไทยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปเล่าร้อนใจอะไรมันมากหรอกมันเป็นธรรมะเจริญถึงที่สุดมันก็เสื่อมลงเพราะมันเป็นอนิจจัง ไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปบังคับบัญชาอะไรมันได้ให้เรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่เล่าร้อนไม่ไปหลงอยู่กับโลกทุกวันนี้เราหลงอยู่กับโลกเราก็เลยเป็นโรคเราก็เลยเป็นคนที่ เป็นโรคหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นโรคที่รักษาได้ยากโรคร้ายเหมือนมะเร็งจิตใจของเราที่มันไม่ได้ฝึกได้หัดนะมันก็เป็นโรคร้ายลุมอยู่ในใจของเราโรคความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทความริษยาอาฆาตนี่แหละ ความเห็นแก่ตัวแก่ตนฉะนั้นพยายามอย่าให้ร่างกายของเรามันมีโรคอยู่กับโรคแต่อย่าให้เป็นโรคอย่าไปหลงเรื่องโรคเหมือนเรื่องโรคจะทำให้เราเป็นโรคโรคจิตคิดไม่หยุดโรคเครียดนอนไม่หลับ โรคกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกก็เพราะความคิดนี่แหละท้องผูกนี่แหละไอ้คนโรคคิดมากกังวลมากวิตกจริตคิดไปเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นคนวิตกจริตให้เป็นพุทธิจริต คือจริตที่เป็นผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงของสภาวะสิ่งแวดล้อมร่างกายทางใจของเราฉะนั้นวันนี้เป็นวันในเนื่องในสัปดาห์บูชาครูที่เรานั้นได้จัดกันมาเป็นประจำตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านมีชีวิตอยู่พอหลวงพ่อทั้งวันสิ้นไปท่านก็เปลี่ยนเป็นวันบูชาครู แล้วเมื่อหลวงพ่อสนองสิ้นไปแล้วเราก็ยังบูชาครูของเราคือผู้ที่สอนให้เรานั้นได้มีดวงตาเห็นธรรมให้เรานั้นได้รู้ได้มีวิชาโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้คือความไม่รู้นั่นแหละไม่รู้ในตัวในตนไม่รู้ในดี บุญในบาปไม่รู้ว่าสวรรค์นรกแต่เมื่อเรามีครูบาอาจารย์มาอบรมสั่งสอนจนเรามีวิชาคือเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นเครื่องหลอกเครื่องลวงเป็นสิ่งที่เรานั้นยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งกายและแม้กระทั่งใจของเราก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เป็นการที่เรานั้นได้มาบูชาด้วยการปฏิบูชา อามิสบูชาแล้วก็นี่แหละพวงไม้พวงมาลัยเป็นอามิสบูชาแสดงความเคารพนับถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดปฏิบูชาเนี่ยบูชาด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิยืนเดิน นั่งบูชานี้ได้ทั้งเราและเขาบูชาให้แก่คุณครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันย้อนมาถึงเราเป็นผลให้เรานั้นบูชาคุณความดีของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเรามาสร้างตนให้เกิดประโยชน์อย่าทำเวลาให้มัน
เป็นโทษแก่เราหาประโยชน์ใส่ตัวฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะได้มาอบรมในสิ่งละอานพันละน้อยได้มาให้ข้อคิดสะกิดใจสิ่งไหนที่เรายังทำไม่ได้เราก็ต้องทำให้ได้ สิ่งไหนที่เราทำได้แล้วเราก็ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีที่เรานั้นได้สะสมสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่อันนี้ก็ขออนุเอื้อใจให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ ยังไม่สัพเพสัตตาเพราะยังไม่จบยังมีครูบาอาจารย์นะไหนใครเนสันชิกมั่งเนี่ยยกมือให้ดูหน่อยสิโอ้ไม่กี่คนเลยโยมเนสันชิกตลอดจนอ๋อ500อันนี้บาทเป็นอ่า 120บาทเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ